มีผู้ชาย3คนกำลังจะจมน้ำตายมีเทวดา1องค์ลงมาจากสวรรค์บอกว่าข้าจะให้พรพวกเจ้าคนละ1ข้อคนแรกมันก็ขอเลยบอกว่าผมไม่เคยดูแลลูกเมียเลยอยากจะกลับไปดูแลลูกเมียเทวดาก็เสกไปปิ้งหายไปเหลืออีก2คนคนที่2ขอเลยบอกพ่อแม่ผมอ่ะไม่เคยดูแลเหมือนกันอยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่ยังไม่อยากตายก็เสกไปปิ้งบอกมาถึงคนที่3คนที่3บอกลูกเมียผมก็ไม่มีพ่อแม่ผมก็ตายไปแล้วผมมีแค่เพื่อน2คนนั้นที่เหลืออยู่ในชีวิตผมขอเพื่อน2คนนั้นกลับมาได้ไหมเทวดาก็เลยเสกกลับมาปิ้งแล้วมันก็จมน้ำตายทั้ง3คน